การฟื้นฟูบริหารปอดให้แข็งแรงหลังหายจากโควิด-19 1. ฝึกการหายใจหายใจเข้าทางจมูกจนสุดแล้วหายใจออกทางปากช้าๆ 2. บริหารปอดผ่านเครื่องมือทางการแพทย์ที่เรียกว่าไตรโฟลว์ช่วยให้ปอดขยายเต็มที่ 3. ออกกำลังกายเป็นประจำเดินหรือวิ่งจ็อกกิ้งเพื่อให้ปอดได้ทำงานอย่างเต็มที่สร้างความแข็งแรงตรวจปอดไม่เจออะไรแต่ตรวจหัวใจทำไมเจอแต่เธอ BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ